อ่าอีพีพิเศษไฟล์ความรอบรู้นะครับอาจะแก็บลงไปในลิงก์แล้วคุณครูไปเปิดดูใน o o o g l r ได e นะครับที่ทีมงานส่งเมลให้คุณครูหรือใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ก็ไปดาวน์โหลดในกลุ่มออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีพีพิเศษนะครับวันศุกร์ก็เป็นพวกนโยบายนะครับความรอบรู้นะฮะเนาะเป็นอีพีพิเศษเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับรอติดตามนะครับใครที่เดินทางไปสอบ ติวไม่ได้เขาเปิดฟังแชร์เก็บไว้ดูนะครับผมบอกเลยว่า EP พิเศษพิเศษจริงๆครับคุณครับขอให้เสียงอาจารย์กล้องอยู่ในหูในวันสอบทีเทิร์นนะครับโอ้นะับให้ผมเป็นภพยกระซิบขนาดนั้นเลยบอกครับคุณครับอ่ะโอเคครูอนุชามาแล้วรีบมากเลยครับเอออาจารย์พูดเยอะแล้วไปครับติวครับคุณครับเออนะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสอบนะครับเมื่อปีที่แล้วนะออกข้อสอบเหมือนกันนะฮะคุณครับนะปีที่แล้วนะครับเนาะนะเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับ ออกข้อสอบนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกพวก AI พวกเนี้ยนะที่มันเป็นประเด็นข้อสอบนะครับมาในส่วนของวิชาการศึกษา EP สุดท้ายเอกสารหน้าหน้า70นะครับเนาะหน้า70สนะสมาชิกที่เข้ามาทีหลังถ้าสมาชิกถามฝากคนครูด้วยนะครับเนาะแจ้งเพื่อนด้วยแจ้งสมาชิกนะครับคุณครับนะครับอ่ะโอเคมานะครับวันนี้ EP สุดท้ายแล้วพูดแล้วก็ใจหายเนาะนะครับเราจะไม่เจอกันแล้วปีหน้านะครับเราจะไม่เจอกันอีกแล้วนะครับคุณครับเราจะจบกันที่ EP นี้และ EP พิเศษวันศุกร์นะฮะ โอเคเนาะเดี๋ยวอีพีพิเศษวันศุกร์ผมจะไม่เอาหน้าผมออกอะไรครับผมจะปิดหน้าผมนะฮะโอเคมาดูข้อที่หนึ่งครับวันนี้เจ็ดสิบห้าข้อเป็นข้อสอบเสมือนจริงก็คือข้อสอบจริงจากสาสอบมันอะไรครับคุณครับเนาะเจ็ดสิบห้าข้อเรียงตามตัวชี้วัดหลักสูตรการสอบในแต่ละเรื่องนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงบนเบทโลกนะครับเศรษฐกิจพอเพียงจิตวิทยานะครับการพัฒนาการจิตวิทยาการกษาการให้คำปรึกษานะครับเนาะรวมไปถึงหลักสูตรจากการสอนนะครับเทคโนโลยีนะฮะ การวัดผลประเมินผลการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษานะครับวันศุกร์ติวกี่โมงวันศุกร์ก็เริ่มหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมครับเนาะนะนะประมาณหนึ่งทุ่มนะครับใครที่เดินทางก็สามารถแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังหรือจะเปิดฟังก็ได้วิชาผมใช้เปิดฟังก็ได้ครับเนาะหรือใครจะแชร์เก็บไว้ติววันเสาร์ก็ได้เพราะเราสอบวันอาทิตย์นะครับเนาะประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนี่แหละนะครับเวลานี้นะครับสาหรับวันศุกร์นะเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์ผมก็ต้องเดินทางเหมือนกันติวเสร็จก็น่าจะดึกๆแล้วก็เดิน พร้อมเนาะนะครับไฟล์ความรับรู้อัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับใน Google Drive นะครับใครที่ได้รับอีเมลก็ไปเปิดในอีเมลนะครับอาจารย์แก๊ปน่าจะเรียนให้แล้วเพราะว่าผมส่งลิงก์ไปให้อาจารย์แก๊ปเมื่อตอนประมาณเย็นๆบ่ายสี่โมงนะครับมาดูข้อที่หนึ่งครับนะฮะเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงใช่ไหมเรื่องการศึกษาเพื่อความมั่นคงหรือการจัดนะครับการศึกษาเพื่อความมั่นคงหรือนะครับความยั่งยืนพวกเนี้ยนะครับขององค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเราจะได้ยินบ่อย นะครับเราจะนํามาใช้นะครับในเกือบทุกๆภาคส่วนเลยนะครับเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพวกเนี้ยนะฮะแล้วมาดูครับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนครับหรือ SDGs ใช่ไหมครับเพื่อบรรลุข้อตกลงภายในปี2030ครับมีประเด็นสําคัญยกเว้นในเรื่องใดนะครับอันนี้นะถ้าใครที่ติวคอร์สสวันมานะครับหรือใครที่ไปติวคอร์สรับรองผลอันนี้้อสอบชุดนี้ผมอธิบายเฉลยละเอียดหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่ติวคอร์สรับรองผลมาแล้วผมแนะนําว่าครูไป ดูวิชาเอกไปติวไปเก็บวิชาเอกเพราะข้อสอบที่นี้คนที่ไปติวเขารับรองผลนะครับเนาะผมติวมาหมดแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหรือใครจะมาทบทวนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าใครที่ติวเขารับรองผลมานะครับก็แนะนำว่าให้ไปติววิชาเอกไปเก็บวิชาอื่นเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยขององค์การสหประชาชาติครับ SDGs ครับ Sustainable Development นะครับ Sustainable Development ใช่ไหมครับ เพื่อบรรลุข้อตกลงภายในปี2030นี้นะครับมีประเด็นสำคัญครับยกเว้นเรื่องใดครับยกเว้นในเรื่องใดนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนครับการอุทษาเพื่อความพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับหรือของนะครับองค์การสหประชาชาติครับ UN เนี่ยนะครับเขามีข้อบรรลุข้อตกลงภายในปี2030นี้ใช่ไหมครับในการแก้ปัญหาใช่ไหมนะครับในการแก้ปัญหาของประเทศสมาชิกใน17เป้าหมาย นะครับเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด17เป้าหมายนะครับที่องค์การสหประชาชาตินะครับต้องการแก้ปัญหานะครับซึ่งมันออกข้อสอบมาเมื่อปี65เช่นเดียวกันนะครับเมื่อปี6 5เนี่ยมันบอกว่าเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเท่าเทียมใช่ไหมอันนี้ออกเมื่อปีครับเนะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเท่าเทียมนะครับทีนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ยกเว้นข้อใดครับข้อนี แนวะงองูใช่ไปแล้วนะครับก็คือหนึ่งในนะครับเป้าหมายใน17เป้าหมายนะครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่มันเกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกครับที่ UN เอ็นขาต้องการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าก็เป็นหนึ่งใน17เป้าหมายขององค์การสหประชาชาตินะฮะซึ่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือ ESD หรือ s d สใช่ไหมใครที่เคยติกวกับผมผมจะพูดบ่อยมากนะครับเป็นการศึกษาเพื่ออะไรครับนะจะเป็นการศึกษาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรครับเปลี่ยนแปลงสังคมหรือโลกใช่ไหมนะครับเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับจะเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับจะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตคําว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับมันก็คือการทําอะไรครับเป็นการปลูกฝังครับใช่ไหมเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก ค,คำว่าปลูกฝังจิตสํานึกคืออะไรครับมันคือการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามใช่ไหมอ่าปลูกฝังจิตสํานึกและการปลูกฝังจิตสํานึกมันจะนําไปสู่การสร้างพฤติกรรมครับที่มันเกิดความยั่งยืนครับเนี่ยนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับคือพฤติกรรมต้องเกิดความยั่งยืนครับนะเนี่ยหัวใจสําคัญเลยนะครับก็คือพฤติกรรมครับมันเกิดความยั่งยืนเราจะทายัางไงอ่ะให้มันเกิดการเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกสร้างความรับผิดชอบ ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นใน17เป้าหมายข้อใดไม่ใช่ครับคุณครูครับหนึ่งเลยเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับอันนี้ก็เน้นนะครับการปลูกฝังนะครับจิตสํานึกนะครับลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮรรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพภูมิอากาศเพราะคนในปัจจุบันเกิดนะขาดความรับผิดชอบใช่ไหมขาดความรับผิดชอบพอขาดความรับผิดชอบเราก็ต้องปลูกฝังจิตสํานึกใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องภาวะโ<ห>ลกร <ๆ S 2> ้อนครับ ใช่ไหมซึ่งปัจจุบันนี้เห็นไหมที่ออกข่าวนะล่าสุดก็คือเครื่องบินตกหลุมอากาศใช่ไหมเครื่องบินตกหลุมอากาศนี้ก็เกิดจากสภาวะโลกร้อนครับใช่ไหมและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นครับเกิดจากสภาวะโลกร้อนใช่ไหมที่จะเกิดทําให้เกิดหลุมอากาศและมีโอกาสที่จะตกหลุมอากาศประมาณ40%่เป็นครับต่อไปนี้การเดินทางทางการนะฮะอย่างผมนี่เจอมากับตัวอยู่แล้วนะเมื่อกลับจากอ่าเที่ยวกับจากอุบล นะครับผมบินวนอยู่3มชั่วโมงครับลงสุวรรณภูมิไม่ได้ครับตกหลุมอากาศไป2ครั้งครับแต่ไม่หนักถึงขั้นที่เป็นข่าวแต่ก็ถือว่านะครับตอนนั้นพอแก้วไม่แก้วก็มาหมดแล้วครับครูครับนะฮะตอนนั้นนะครับอันเนี้ยก็เกิดจากสภาพภูมิอากาศคือการเปลี่ยนแปลงจะไม่ให้คนขาดความรับผิดชอบก็เลยต้องสร้างจิตสำนึกรวมไปถึงอะไรอีกครับปัญหาความยากจนใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องปัญหาความยากจนนี่เกิดขึ้นนะครับในหลายๆภูมิภาคในทั่วโลกเลยครับเรื่องความยากจนอาจจะเกิดจากภาวะสงคราม ใช่ไหมไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสงครามที่เราจะมาลบกันอย่างเดียวอาจจะเป็นสงครามทางเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ไหมสงครามทางเศรษฐกิจนะครับสงครามทางศฐฐฐฐฐฐสงา,างส,สนาพวกนี้ที่มันเกิดการนะครับทาให้เกิดสาเหตุของความยากจนเกิดขึ้นนะครับเราจะปลูกฝังเลิกดื่มมึนเมาอย่างไรครับ <c ười> นะครับบอกตัวเองก่อนครับนะเราเรายังไม่ได้เคลียร์ค่าใช้จ่ายกันนะฮะคุณนุ่มครับนะเมื่อคืนครับเรายังไม่เคลียร์ค่าใช้จ่ายกันนะฮะทิปเด็กไปเยอะนะคุณนุ่มเมื่อคือนนะแต่ทิปท,ที่ให้ไปคือเงินผมครับนะทิปเด็กแต่เงินผมครับ เนาะนะนะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะคุณนุ่มนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจําไว้เลยครับว่าองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็นเขาจะไม่ยุ่งเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องการเมืองยูเอ็นจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ยุ่งเลยเรื่องการเมืองจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะยูเอ็นเขาจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีใน17เป้าหมายนะครับที่เขานะครับต้องการที่จะแก้ไขโอเคเนาะไปครับโอเคข้อที่2ครับมานะ ปิดคอร์สแล้วครับเจอกัน6กแปดบายบายน้องโอเคนะครับได้ครับได้นะครับเดี๋ยวมีคลิปหลุดครับเออไม่รู้นะฮะเออถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าจะดีผมรอดเดี๋ยวมีคลิปหลุดครับคุณนุ่มครับเจอกันปีหกแปดก็ได้ครับไม่รู้ว่าปีหกแปดคุณนุ่มจะได้ออกมาติวไหมแค่นั้นแหละครับุูครับอ่าโอเคอยากอยากเล่นกับระบบใช่ไหมอยากลองกับระบบได้ครับุณครับเดี๋ยวมีคลิปหลุดเดี๋ยวมีแชทหลุดครับได้หมดครับคุณนุ่มครับเออเมื่อเมื่อตอนกลางวันก็พาไปซื้ออาหารทะเลนะส่ง ถึงบ้านหรือยังครับคุณนุ่มครับสารครมน้ำไม่ต้องนะคเอาไปก็ทีสองครับเพื่อนรักเพื่อนแขนนะครับไม่แขนผมไม่แขนูครับใครทําอะไรกับผมก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นแหละครับคุณครับตอนนี้ผมสนเรื่องกิบหลุดนะครับสนติวก่อนครับคูครับเออเอาชีวิตคุณนุ่มเอาไว้ก่อนครับชีวิตคุณนุ่มเอาไว้ก่อนเอาชีวิตตัวเองก่อนตอนนี้เอาอนาคตตัวเองก่อนคุณครับไปข้อที่สองครับคูครับมีเยอะครับมีเยอะผมไม่อยากพูดครับงูครับ เดี๋ยวเดี๋ยวในนี่มือจังเลยนะฮะเนี่ยมีคลิปนะครับ <Century> คุณครับเอาข้อท okay. ี่สองครับมานะครับเดี๋ยวว่าผมนอกเรื่องครับคุณครับเดี๋ยวมันจะไม่จบครับส่งไปพ้านหลังไหนครับคุณครับนะฮะส่งไม่พาคุณนุ่มไปซื้อครับเมื่อตอนกลางวันนะเมื่อคืนคุณนุ่มมานอนที่บ้านผมครับก็เลยพาไปซื้ออาหารทะเลครับที่คลองด่านนะครับเพราะผมอยู่ติดทะเลครับก็เลยพาไปซื้อนะครับเอาฝากกลับบ้านด้วยนะครับคุณนุ่มหายนะไปแล้วครับคุณครับ อย่าเล่นกับระบบครับไปข้อที่2ครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตครับไม่เกี่ยวข้องกับข้อขใดเขาถามว่าเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีมีนะที่มีเนี่ยคุณครับเยอะมากและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอีกเยอะใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครมีการวิจัยพัฒนาคิดค้นออกมาอีกเยอะแยะใช่ไหมชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ห้ปีนี่ครับล่าสุดนะครับคุณครับหรือนะครับล่าสุดเนี่ย BYD ครับนะ ผลิตรถไฮบริดใช่ไหมเติมน้ํามันครั้งเดียวชาร์จไฟครั้งเดียววิ่งได้2,000กิโลครับใช่ไหมเนี่ยเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นในข้อนี้ข้อใดไม่ใช่ครับอ่าโอ้คลองด่านใกล้ๆบางบ่อไหมครับใกล้ดิครับงูครับก็คลองด่านอำเภอบางบ่อครับงูครับมันจะไม่ใกล้ได้ไงครับงูครับงูครูฮะทำไมข้อที่สองขอไข่มาครับข้อที่สองขอไข่ใครพาเพื่อนขอไข่ครับข้อที่สองครับเดี๋ยวผมตีมือเลยครับงูครับไหนเดี๋ยวผมไล่หาก่อนใครขอไข่คนแรกครับข้อที่สองครับ อ่ะมาไหนไหนโอ้โหนะครับแฟนคุหนนุ่มดูอยู่ใต่เนี่ย <c oughs> เอาขอ้อที่2อใครพาขอไขรครับ <c oughs> เขาถามว่าเทคโนโลยีในอน,นาคต,ตที่มันจะไม่เกิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอนาคตมันจะไม่เกิดอะไรครับ AI เกิดไหม AI ไอันนี้เกิดแน่นอนใช่ไหมครับ a อคืออะไรครับ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมย i i ที่เราใช้ในการนะครับลหลายๆอย่างในปัจจุบันใน ในทุกวันนี้นะรเราจะใช้ AI เข้ามาในการจินเดเลรสิ่งต่างๆใช่ไหมนะให้เอไอช่วยหาข้อมูลใช่ไหมครับเออพวกเนี้ยนะให้ไอช่วยทํางานสะพวกเนี้ยนะครับอันนี้ในอนาคตมันจะพัฒนาไปไกลกว่านี้ใช่ไหมนะครับเพราะมันมีการพัฒนาพวกอะไรครับอ่าชิปต่างๆเกิดขึ้นนะครับพวกเนี้ยนะฮะขอไขครับครครบล็อกเชนอันนี้เกิดไหมบล็อกเชนเกิดแน่นอนใช่ไหมถามว่าบล็อกเชนเกิดไหมเกิดบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนมันเป็นบัญชีใช่ไหมครับอ่า มันเป็นบัญชีสกุลเงินใช่ไหมที่เราใช้ในการทําอะไรครับแลกเปลี่ยนใช่ไหมอนาคตเนี่ยเราใช้ปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้กันอยู่นะครับแลกเปลี่ยนเงินตาใช่ไหมนะครับพวกเนี้ยเราก็ใช้บล็อกเชนครับซึ่งบล็อกเชนมันสามารถควบคุมนะฮะนะควบคุมการใช้จ่ายมันสามารถตรวจสอบจอหลังนะครับอันเนี้ยเราใช้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคอควายครับสามดีสามดีนี้อนาคตจะเกิดไหมมันเกินมันเลยสามดีไปแล้วปัจจุบันนี้มันห้าหกดีไปแล้วครับุณครับ ะนะครับส่วนงองงู h a GP t GPT แชท GPT ก็คืออะไร Chat GPT ก็คือนี่ฮะ AI ครับใช่ไหมเอา AI มาเจเนเรตก็คือโมเดลปัญญาประดิษฐ์นะครับเราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์อันเนี้ยนะครับก็คือต่อยอดมาจาก AI ครับแชท GPT นะครับเนาะปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยในการทำงานการวางแผนการวิเคราะห์การทําวิจัยพวกนี้เมื่อก่อนนี่ในสหรัฐนะครับในต่างประเทศนี่ใช่ไหม <c oughs> นะครับเด็กต่างประเทศนี่ใช้ ชท GPT ครับในการหาข้อมูลในการทำวิจัยต่างๆนะโอเคเนาะเมื่อวานนี่ติวทั้งวันสองห้องหมดเสียงครับเ <c oughs> มื่อคืนคุณนุ่มพาไปกินของเย็นด้วย <c oughs> นะโอเคเนาะไปข้อที่สามครับโอเคเนาะใครที่ตอบขอใครมานะครับปัจจุบันนี้มันไปสี่ดีห้าดีแล้วนะครับ <c oughs> ้อที่3ครับจากสภาพในปัจจุบันครับเหตุผลที่ทําให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษามากที่สุดคือปัจจัยใดใช่ไหมเรื่องนี้ผมก็พูดมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ติวปี6กสาใช่ไหมปี6กสี่หกห้านะครับตั้งแต่โควิดระบาดครับนะบเด็กหลุดจากระบบการศึกษานะครับตอนนั้นในช่วงโควิดใช่ไหมนะฮะในช่วงโควิดเนี่ยนะฮ <c oughs> ะ ตอนโควิดระบาดครูครับโควิด -19 บาระบาดเนี่ยตอนนั้นเด็กหลุดจากระบบการศึกษานะครูครับประมาณ30,000นคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้กระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมในตอนนั้นนะครับเมื่อปี6 5ก็มีนโยบายอะไรครับพาน้องนะครับกลับมาเรียนครับนี่ฮะนี่ฮะก็เลยเกิดนโยบายนี้ขึ้นมาพาน้องกลับมาเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในตอนนั้นนะนโยบายนี้นะครับพาน้องกลับมาเรียนนี่ครับ <c oughs> นี่ฮะของกระทรวงศึกษาธิการเนาะ ก็ตอนนั้นเกิดจากโควิดระบาดใช่ไหมครับพอโควิดระบาดแล้วมันส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เหตุผลที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษามากที่สุดนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือปัญหาความยากจนครับใช่ไหมปัญหาความยากจนอย่างล่าสุดนะครับล่าสุดจากผลการศึกษานะครับจากผลการศึกษาสํารวจล่าสุดเลยนะครับว่าเด็กไทยหลุดจากระบบการศึกษามากที่สุดคือในระดบับในระดบับในระดบัะดบ,ะดบมัธยมศึกษาตอนต้นครับนี่ฮะเด็ก มอต้นครับในปัจจุบันนี้ครับที่มีนะครับอัตราการหลุดจากระบบการุษามากที่สุดครับกูครับใช่ไหมเด็กมอต้นเพราะอะไรครับในช่วงนี้นะครับเด็กบางคนเรียนจบแล้วมันไม่เรียนต่อครับไม่มีโอกาสได้เรียนก็เพราะนี่แหละครับปัญหาทางเศรษฐกิจนี่นะครับความยากจนใช่ไหมอย่างในปัจจุบันนี้ครับผู้ปกครองครับทำงานอยู่ในตัวเมืองอยู่ในกรุงเทพนะครับในปริมณฑลใช่ไหมพอโรงงานปิด ใช่ไหมครับโรงงานปิดผู้ปกครองก็โตกงานก็ต้องย้ายกลับบ้านต้องย้ายกลับถินฐานไอเด็กที่เคยมาอยู่กับผู้ปกครองใช่ไหมก็ต้องย้ายตามกลับไปด้วยบางคนย้ายกลับไปแล้วไม่ได้เรียนเพราะผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเรียนนี่ฮะอันนี้ก็เกิดจากปัญหาความยากจนและปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะนะครับอันนี้ <c oughs> สาเหตุที่เด็กหลุดจากระบบการศาึกษานะครับในปัจจุบันผลสํารวจก็คือเด็กมอต้นนะครับหลุดเยอะที่สุดเลยในปัจจุบันนี้นะสำหรับเด็กไทยแต่ในช่วงโควิดก็หลุดประมาณ3ามแสนกว่าคนนะถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะฮะไปข้อที่4ครับ <c oughs> ข้อที่4ครับเนื่องจากในปัจจุบันครับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการแข่งขันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศทําให้องค์กรต่างๆครับคุณครับได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในสถานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดครับจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นครับไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับน้องเป็นรูปแบบของอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของในปัจจุบันเราเรียกว่าอะไรครับ VUCA ใช่ไหม VUCA นี่ฮะนะฮะ V U C A ซึ่งข้อสอบเมื่อปี65เนี่ยนะครับมันถามว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะถามตัวอักษรว่าตัวอักษรแต่ละตัวย่อมาจากอะไรนะครับไอ้ v o c a b เวอรนะครับคุูครับนะครับจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง V นะครับ V คืออะไรครับ V คือ volatility ใช่ไหมครับก็คือความผันผวน ใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยนะมันเกิดความผันผวนตั้งแต่โควิดระบาดใช่ไหมมีความผันผวนทุกอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับยนะครับ uncertainty ก็คืออะไรครับคือความไม่แน่นอนในปัจจุบันนี้ครับเกิดความไม่แน่นอนหลายอย่างเกิดขึ้นจากอะไรที่เคยแน่นอนนะครับก็ไม่แน่นอนเนาะมันเกิดจากความผันผวนนะครับต่อไปครับ C C คืออะไรครับ C นะครับไม่ใช่ comfort นะครับไม่ใช่ความสะดวกสบายแต่ C ย่อมมาจากอะไรครับอ่า complex ใช่ไหมเพล็กซิตี้นะครับคอมเพล็กซิตี้คือในปัจจุบันนี้นะครับโลกมีความสลับซับซ้อนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับโลกมันมีความสลับซับซ้อนนะครับและหลาะอย่างมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับ A a m b i กิตี้คืออะไรครับก็คือความคลุมเครือนะนี่คือวูคาเวอร์นะครับที่นะครับเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี นะครับเห็นไหมหลายๆอย่างเทคโนโลยีหลายๆอย่างทาให้เกิดความผ,ลผลันผวนใช่ไหมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการแข่งขันนะครับสบภาพแวดล้อมทางธุรกิจเศรษฐกิจนะที่มันจะส่งผลนะครับโอเคเนาะไปข้อที่ห้าครับ <c oughs> ข้อที่ห้าบอกว่าจากสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่มันเสือส่อมสภาพเกิดจากภาัยนะการเกิดภัยพ,พิบัติในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดครับดูครับเนาะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเะห็นไหมครับ เนาะที่มันเกิดขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือเครื่องบินตกหลุมอากาศอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะมันเกิดจากสภาพภูมิอากาศใช่ไหมอย่างเนี่ยหลายๆประเทศตอนนี้ฝนตกหนักนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเห็นไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกทุกวันบางพื้นที่น้ําท่วมนะครับอันนี้ก็เกิดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมันเกิดความรุนแรงเสียหายมากขึ้นใช่ไหมมันเกิดความรุนแรงเสียหายนะครับในปัจจุบันนี้มันมีความรุนแรงครับ ภัยพิบัติครับเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงนะครับและสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นมันเกิดภัยพิบัติและเกิดสร้างนะครับเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและสร้างความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงเกิดความเสียหายก็เพราะเราอะไรเพราะเราไม่สามารถป้องกันมันได้ใช่ไหมเพราะภัยพิบัติเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนข้อขอไข่ครับข้อขอไข่ครับกูครับเนาะในปัจจุบันนี้เห็นไหม ในปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดน้ําท่วมนะครับคนตายดินโคลนถล่มทําไมถึงมีคนเสียชีวิตทําไมมันถึงรุนแรงทําไมมันถึงสร้างความเสียหายเพราะปัจจุบันนี้เราป้องกันได้ไหมป้องกันไม่ได้มันขาดมาตรการป้องกันเพราะเรายังป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติไม่ได้ครับคุณครับเพราะฉนั้นเรายังเอาชนะธรรมชาติไม่ได้นะฮะนี่คือปัจจัยสาเหตุในปัจจุบันครับคุณครับเนาะนะเราต้องมีมาตรการป้องกันแต่ในปัจจุบันเราป้องกันยังไม่ได้ครับมันก็เลยเกิดภัยพิบัติค่อนข้างรุนแรงเห็นไหมอย่างดูใบเน ล่าสุดเป็นไงครับน้ําท่วมท่วมสนามบินท่วมนะครับประเทศดูไบเห็นไหมอันนี้มันก็เกิดจากการขาดมาตรการป้องกันขนาดประเทศที่จเจริญแล้วนะครับคุณครับเขายังป้องกันไม่ได้เลยครับคุณครับส่วนการขยายตัวของชุมชนมันมีมานานแล้วครับคุณครับการขยายตัวของชุมชนเนี่ยมันมีมาเป็นเกือบร้อยปีแล้วครับคุณครับใช่ไหมฮะการบริหารที่ล้มเหลวมันก็เป็นในแต่แต่ละยุคแต่ละรัฐบาลก็มีมานานแล้วใช่ไหมอย่างน้าท่วมประเทศไทยเมื่อปี54อันนี้ก็เกิดจากการบริหารน้ําที่ล้มเหลวหรือก่อนนั้นเมื่อปีเท่าไหปปีีม นะ2,500ใช่ไหมเนี่ยมันก็เกิดจากนี่แหละครับการิหานที่ล้มเหลวอันนี้ก็มีมานานใช่ไหมการพนฒนเทคโนโลยีเจ็ไหมถามว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้สามารถป้องกอันนะครับภัยธรรมชาติได้ไหมก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นที่สําคัญล่าสุดนะที่สําคัญปัจจุบันนี้ก็คือการขาดมาตรการป้องกันเรายังไม่สามารถป้องกันได้นะครับโอเคเนาะไปข้อที่หกครับ <c oughs> ข้อสอบดูหน้าไหนครับดูหน้าไหนไม่เจอก็ดูหน้าผมไปก็ได้ครับครูครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนติวไปถึงหน้าไหนแล้วนะครับคครับเดดูหน้าไหนดูหน้าผมก็ได้ครับุมครับอ่าโอเคข้อที่6มาแล้วโอ้ข้อ6เร็วมากนะคครับข้อที่6ครับในฐานะครับครูเป็นผู้จัดก,การเรียนรู้หน้าที่ของครูในปัจจุบันต้องสอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรุนแรงในปัจจุบันครับใช่ไหมเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคนขาดความรับผิดชอบใช่ไหมไอ้พวกภัยพิบัติ ทรัพยากรพวกนี้ที่เราใช้กันอย่างนะครับฟุ่มเฟือยเนี่ยมันเกิดจากคนขาดความรับผิดชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนขาดความรับผิดชอบนะครับใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อคนขาดความรับผิดชอบมันก็จะนําไปสู่เรื่องอะไรครับเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหม ESD ใช่ไหมครับ Education Sustainable Development หรือ SDG ขององค์การสหประชาชาตินั่นเองนี่ฮะ อันเดียวกันการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมอธิบายไปแล้วเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนครับนี่ฮะหัวใจสาคัญของมันคือต้องทําอะไรนี่ฮะต้องปลูกฝังจิตสํานึกแล้วทําให้พฤติกรรมมันเกิดความยั่งยืนเพราะอะไรเพราะภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุจากอะไรครับฝีมือของมนุษย์ใช่ไหมทรัพยากรที่มันขาดแคลนก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเกิดจากมนุษย์ขาดความรับผิดชอบพอขาดความรับผิดชอบเราก็ต้องสร้างอะไรครับจิตสํานึก เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกคำครูครับปลูกฝังจิตสํานึกก็คือการทําให้พฤติกรรมมาเกิดความยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใช่ไหมครับนี่แหละฮะตอบข้อขอไข่ถูกต้องเป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโอเคเนาะเราต้องปลูกฝังจิตสํานึกนะครับอยู่หน้าหน้ารักครับนี่ฮะบนครูครับเนาะเธอจะมาจีบกันในนี้ไม่ได้นะครับไม่ให้จีบคำครูครับสอบเสร็จค่อยมาจีบนะมครับห้ามมาจีบกันในนะครับในติวคำครูครับนะฮะ ข้อที่เจ็ดครับไปครับอันนี้ไปเร็วอันนี้ข้อสอบนะครับอันนี้ข้อสอบเคยติวไปแล้วนะครับข้อที่เจ็ดถามว่ามาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามแผนการศึกษาชาติ20ปีในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานยกเว้นข้อใดไอ้แผนการศึกษาชาติ20ปีที่เราใช้กันมาในห่วงนะครับลุงตู่เนี่ยใช่ไหมตั้งแต่ปี60ถึงปี79กนี่ครับกูคบมีมาตรฐานด้านผลลัพธ์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3มมาตรฐานใช่ไหมก็ไก่ครับ learner person คืออะไรครับต้องเป็นบุคคลผู้เรียนรู้ครับใช่ไหม ขอไข่ครับ Innovative Co-creator ต้องเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมใช่ไหมในปัจจุบันเนี้เขาเน้นให้คนไทยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะฮะ <c oughs> ขอควายครับ Active Citizen ใช่ไหมครับเป็นอะไรครับอ่าการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะฮะเพราะฉะนั้น Leader of Change ผู้นำการเปลีป่ยนแปลงไม่ใช่มารรฐานด้านผลลัพธ์นำของแผนการศึกษาชาติ20ปีนะฮะเจอครูพล สองกลุ่มเลยนี่คุณครูติวยังไงค,ค,ครับครูครับติวสองกลุ่มคุณครูเอาประสาทต,ตรงไหนแยกค,ค,ครับครูครับนะฮะน่าเห็นใจครับตอนนี้อันไหนเอาได้ก็เอาไปก่อนละค,ค,ครับครูครับปีหน้าไม่ติวแล้วนะคะขอไปบรรจุคะ่ะงั้นก็ดูหน้าผมไวใ้ให้ให้หนำใจเลยครับวันนี้วันสุดท้ายค,ค,ครับปีหน้าไม่ต้องมาแล้วนะฮะแยกล่างอยู่คะ่ะนะน่าเห็นใจครับอ่ะโอเคเนาะไปข้อที่แปดครับ นะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับคุครับปากคนละหนึ่งแชร์หรือใครที่ดูอยู่นะครับแชร์ให้หน่อยนะคนละหนึ่งแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังครับคุครับเนาะนะครับจะได้แจ้งเตือนปีหน้าวอาอุ้ยครั้งหนึ่งเราก็เคยติวนะครับเราไปบรรจุแล้วนะครับเพื่อคิดถึงกันเผื่อคิดฮอดกันครับคุณครับก่าครับการศึกษาเพื่อปวงชนหรือ education for all เราต้องจัดให้ทุกคนมีความหมายตามเท่าไหร่นะครับ education for all เนี่ยเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อปี63ใช่ไหมนั่นคือเขาให้ยึดตามะไรครับยึดตามบริ จะไม่โรงเรียนพื้นที่ในเมืองพื้นที่ต่างจังหวัดหัวเมือง,องใหญ่ๆพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารน,นะครับบนปา่าบนดอยบนเขานะครับบนเกาะบนทะเลอะไรก็แล้วแต่เราให้ยึดตามบริบทของแต่ละพื้นที่รวมไปถึงตัวนีว้ครับไม่ใช่บริวชนะใช่ไหมไม่ใช่ดินะครับผมอ่านผิด,ผ,ดผมอ่านผิดข้อนะครับ การศึกษาเพื่อพวงชนไม่ใช่การศึกษานะครับเพื่อการยั่งยืนนะครับการศึกษาเพื่อพวงชนเบอร์แล้ครับไม่รู้จะดูจอไหนผมก็ดูหลายจอเหมือนกันก็ตอนนี้นะผมนะมอนิเตอร์ผมก็หลายจอเหมือนกันนะครับระดับการศึกษาเพื่อพวงชนนะครับต้องจัดให้ทุกคนเออผมไปอ่านตรงไหนว่าการศึกษานะครับเพื่อความมั่นคงนะครับใช่ไหมนะครับการศึกษาเพื่อปวงชนนะครับต้องจัดให้ทุกคนนะครับนั่นคืออะไรครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมคําว่าใครในที่นี้คือใครบ้างนะครับนักเรียนใช่ไหมครับ ครูนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานะครับจะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเออผมยังงงผมไม่อ่านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงได้ไงนะครับนะครับตอบข้องูนะครับตอนนี้มอนิเตอร์ผมหนึ่งสองสามสี่มอนิเตอร์ครับนะฮะเยอะมากนะครับดูไปงั้นแหละครับครูครับนะโอเคเนาะไปข้อที่เก้าครับข้อสอบผมมันไม่ตรงกันยังไงนี่ใช่ไหมอ้าข้อที่เก้าครับ คำว่า smart people นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของคำว่า smart city ใช่ไหมครับคุณครับมีความหมายตรงกับข้อใดครับคำว่า smart people smart people ครับก็คือพล,ลเมืองใช่ไหมเราเรียกว่าพลเมืองอัจฉริยะนี่ฮะส่วน smart city ก็คือเมืองอัจฉริยะเพราะ,ะนั้นไอ้ smart people ครับพลเมืองอัจฉริยะมันจะอยู่ในเมืองอัจฉริยะ ติวเตอร์เบอร์คนติวก็เบอร์ใช่ครับเราเบอร์ไปพร้อมๆกันครับเนาะนะอ่ะโอเคเนาะนะครับเพราอฉะนั้นสมาร์ทพีเพลนะครับอยู่ในเมืองอัจฉริยะก็คือสมาร์ c ซิตี้ซึ่งในสมาร์ c ซิตี้มันก็จะมีละหลายๆอย่างที่เป็นเมืองอัจฉริยะนะอย่างเช่นการบริหารก็เป็นการบริหารอัจฉริยะสิ่งแวดล้อมการเดินทางการขนส่งเหล่านี้จะอยู่ในเมืองสมาร์ c ซิตี้ทั้งหมดนะฮะทีนี้ เขาถามเกี่ยวกับ smart people ก็คือพลเมืองมันก็คือคนขอพูดถึงคนใช่ไหมว่าคนที่อยู่ในเมืองอัจฉริยะคุณจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรคุณต้องเป็นคนอย่างไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองอัจฉริยะคุณจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองรวมไปถึงมีทักษะและสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเมืองอัจฉริยะครับเน้นให้คนเนี่ยเป็นไงมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ําสร้างนะครับลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและเศรษฐกิจนี่คือพลเมืองอัจฉริยะครับครูคร มันก็คือคนที่อยู่ในเมืองอาชญาคุณจะต้องมีนะครับอะไรครับองค์ความรู้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโอเคครับไปข้อที่สิบครับมาเศรษฐกิจพอเพียงครับขอบคุณคุณครูอะไรเนี่ยคุณครูไปแล้วเด้งไปแล้วนะครับเร็วมากเลยคุณครูซีมอนใช่ไหมบอกเข้ามาฟังเสียงอาจารย์แชร์ให้แล้วค่ะนะฮะขอบคุณมากครับอ่ะไปต่อครับคุครับมาเศรษฐกิจพอเพียงครับ อเทปติววันนี้วันสุดท้ทายเหรอครับเหมือนอ๋อเคยบอกว่าจะมีข้อสอบอีกชุดกับอัปเดตความรอบรู้นะครับครับก็ข้อสอบช <im mon ki> ุดนีดดด้ชุดสุดท้ายครับคุณครับคุณครูมีอีกไหมครับคุณครูเปิดดูคุณเจอข้อสอบอีกไหมครับชุดสุดท้ายแล้วครับคุณครับเดี๋ยวข้ออัปเดตความรับรู้ผมก็ส่งไฟล์ให้แล้วคุณครับก็วันศุกร์เองครับเจอกันวันศุกร์ครับครั้งสุดท้ายครับนะแต่วันนี้ครั้งสุดท้ายของคอ,อ,งคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบเดือนมาหอนครับคุณครับอันนั้นไม่ใช่เดือนมาหอนแล้วครััับอนนนนน้ะ่าจ นะครับหมาเรียแล้วครับตอนนั้นจะสอบแล้วคครูครับเห็นหน้าออนแล้วกินข้าวเซีบโอ้นะครับครับหน้าผมเหมือนต้มอึงว่ครับผมครับนะครับเออมีอีกรอบวันศุกร์ข่ะเออฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับวันศุกร์วันศุกร์จะไม่ใช่คอสหมาหอนเลยนะฮะคอสหมาหอนเราจบอีพีที่ห้าอีพีนี้อีพีสุดท้ายนะครับวันศุกร์จะเป็นอีพีพิเศษนะครับคอสหมาเรียครับผครูครับก็สอบอยู่ชีตไหนคะนะครับนะคุณครูจะเพิ่งถามผมตอนนี้นะครับ ติวเท่ารอเลยเข้ามาติวเอ้ามาเศรษฐกิจพอเพียงครับงูครับคุณกูกดเข้าไปดูในลิงก์ครับผมไม่พูดแล้วนะครับเนาะการเปลี่ยนแปลงบนโลกไฟล์ข้อสอบไม่ติวครับอันนั้นมันเก่าแล้วนะครับคุณรูมาติววันศุกร์โอเคเนาะจบครับข้อที่สิบครับข้อใดคือหลอกักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานใช่ไหมพูดไปแล้วเศรษฐกิจพอเพียงมี2ระดับใช่ไหมครับคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบ ก้าหน้าใช่ไหมครับเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้านะครับถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานผมพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับใครที่เคยติดกับผมเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานมันจะเกิดในครอบครัวครับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเป็นการบริหารจัดการภายในครอบครัวครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าหน้าจะบอเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าหน้ามันจะมีการรวมกลุ่มครับ รวมกลุ่มการ่วมมือกันในระดับชุมชนก็ตั้งสหกรณ์ขึ้นมาใช่ไหมครับเอ่อถ้าในระดับอำเภอจังหวัดก็เป็นเครือข่ายใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าเพราะฉะนั้นข้อที่10ไม่น่าจะมีคนตอบผิดถ้าใครเคยติวกับผมมาแล้วผมให้คีย์จำไปหมดแล้วนะครับเออวันศุกร์จะเป็นคอร์สหมาเลียครับ EP พิเศษส่งน้องเข้าห้องสอบนะครับนะไฟล์ข้อสอบนะครับมีหรือไม่มีคุณครูเปิดไปดูในนะครับเอ่อเมลนะครับหรือคุณอยู่ในกลุ่มอะไรคุณครูก็ไปดูในนะครับในลิงก์ครับ ในลิงก์วิชาการศึกษาของผมนั่แหละครับกูครับนะอาจารย์แก๊ปอัปเดตให้แล้วนะครับโอเคเนาะพอเนาะไม่ต้องถามผมแล้วเนาะนะครับถ้ามันมีมันมีเองครับกูครับถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีนะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับกูครับนะฮะมาข้อที่สิบครับข้อใดคือหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานจำไว้แล้วว่าพื้นฐานจะเกิดในครอบขวก็ไก่บอกว่ามีกองทุนไว้กู้ยืมถ้ามีกองทุนแสดงว่ามันมีการรวมใช่ไหมอ่ามันมีการรวมกลุ่มกันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าแน่นอนนะครับ ขอไข่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกถ้ามีการร่วมมือก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าใช่ไหมรวมกลุ่มกันขอควายปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่เพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันนี่ครับใช้เป็นอาหารประจําวันก็คือกินในครอบครัวของตัวเองใช่ไหมเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานนะครับง,งูงูร่วมการขายผลผลิตอ่าถ้ารวมกันรวมกลุ่มกันก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าแค่นั้นเองโอเคเนาะไปครับไม่ต้องเสียเวลามากครับูครับอันไหนที่เร็วได้เร็วครับ ข้อ11ครับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับประกอบไปด้วยแนวคิดพื้นฐาน3ประการและ 2, 2> เงื่อนไขครับนั่นคือ3ห่วงกับ2ไข่นั่นเองครับมึงครับเห็ไหมสามห่วง2ไข่จาได้ไหมขีจาสั้นๆนะครับเนาะนะครับมานผลภูมิรู้ธรรมแค่นั้นเองครับ3ห่วงครับมานผลภูมิใช่นไหมครับ2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมมานผลภูมิรู้ธรรมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันถามว่า หลัญญาเศรษฐกิจพอเพยียงประกอบไปได้วยแนวคิดพื้นฐาน3ประการ2เงื่อนไขาตามข้อใดพูดง่ายคือข้อไหนที่มันครบ3าห่วงและ2เงื่อนไขแค่นั้นเองใช่ไหมฮะเพราะนั้นใครที่เคยติวผมอธิบายนะครับหรือใครที่เคยติวผมให้คีย์เวิร์ดคีย์จำใช่ไหมว่าความพอประมาณคือความพอดีไม่เกิน,ไม,กนไม่เบียดใช่ไหมครับความมีผลคือการไต่ตองคํานึงการมีภูมิคุ้มกันคือการเตรียมพร้อมอนาคตใช่ไหม เงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบครอบเรามัดระวังรู้ครอบวังเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยนันอดทนสติปัญญาและแบ่งปันซื่อทนยาปันวันนี้คงไม่ต้องมาอธิบายอะไรละเอียดมากนะครับเนาะเราจะสอบกันแล้วมันต้องได้คีย์แล้วนะครับใครที่ติวยกับผมมาตลอดต้องแม่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ,ององูใช่ไหมการเตรียมความพร้อมก็คืออะไรครับการเตรียมความพร้อมคือความพอโัวทีครับการเตรียมความพร้อมคือการมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมไม่เกินตัวคือความพอปะ มันมีเหตุผลคือหลักเหตุผลรอบครอบคือเงื่อนไขความรู้แบ่งปันคือเงื่อนไขคุณนะทำแค่นั้นเองนะครับครูครับโอเคเนาะไปเร็วครับข้อสิบสองครับครูสามารถนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรครับเราจะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับได้อย่างไร ใช่ไหมเราจะนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างไรใช่ไหมครับก็ไก่บอกว่านักเรียนเป็นผู้นําเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโอ้เราต้องสร้างผู้นําขึ้นมาเลยใช่ไหมต้องขนาดนั้นไหมครับใช่ไหมเราสอนให้เด็กเขารู้จักนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสีด้านนะครับขอไข่ครับนักเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกต์ใช้ใช่ไหม ใช่นี่ครับที่บอกว่านักเรียนทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือเด็กต้องเข้าใจเกี่ยวกับหลัก3มห่วงใช่ไหมฮะกับ2เงื่อนไขครับและสามารถนําไปประยุกต์ใช้คาว่านําไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้คือนําไปใช้ในชีวิตของตัวเองนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเองการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในกี่มิติ4มิติใช่ไหมครับสังเศษซับวัด ใช่ไหมครับสี่มิติของเศรษฐกิจพอเพียงครับสังเสรฐสวัสดิ์นั่นคือมิติทนา้งนันสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรมจบครับนี่ฮะเด็กต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสามห่วงสองเงื่อนไขนะครับแล้วก็นําไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ในสี่ด้านสี่มิติสังเสรฐสวัสดิ์จบครับโอเคเนาะได้นะครับคอควายบอกว่านักเรียนมีความสามารถในด้านการแข่งขันบอกไปแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเขาไม่เน้นการแข่งขันนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเขาเน้นอะไรครับความยั่งยืนใช่ไหม งงครับนักเรียนสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอันนี้คือมันยากเกินไปครับบเนะต้องไปสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นมานะฮะโอเคเนาะเพราะง่ายที่สุดเลยคือให้เขาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจทาความเข้าใจสามห่งสองเงื่อนไขแล้วก็นําไปปรับประยุกต์ใช้ในสีมิติของตัวเองสีด้านโอเคเนาะไปครับเร็วฮะวันนี้เจ็ดสิบห้าข้อนะเดี๋ยวดึกนะครับข้อสิบสามครับ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตสามารถนำไปพัฒนาได้ในหลายด้านนะครับยกเว้นข้อใดพูดไปแล้วเมื่อกี้ในหลายด้านใช่ไหมสี่มิตินั่นนะครับคุณครับเศรษฐกิจพอเพียงมีสี่มิติแค่นั้นเองข้อไหนไม่ใช่สี่มิติครับสังเสับวัดแค่นั้นครับพรอข้อนี้ไปเร็วเลยนะก็ไก่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือมิติทางด้านอะไรครับมิติทางด้านสังคมใช่ไหมอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือมิติทางด้านสังคม ช่ไหมคะ <c oughs> ขอไข่ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั <c> ่น <oughs> คือมิติทาหน้านอะไรครับวัดธนธรรม <c oughs> ขอขวขยครับการบรหิหารจัดการพื้นที่นี่คือมิติทางด้านทรัพยากรนะครับและสิ่งแวดล้อมงองูการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดเศรษฐกิจพรเพียงพูดไปแล้วว่าไม่น้นการแข่งขันนะน้นความอยู่รอดก็คือเน้นอะไรครับเน้นความ ยั่งยืนนะครับพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอยู่รอดพึ่งพาตนเองได้อีกหนึ่งมิติก็คือมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจนะฮะมิติทางด้านเศรษฐกิจมันก็จะเกี่ยวกับอะไรครับเงินใช่ไหมการจับใจ่ายใช้เงินซื้อสิ่งของพวกนี้คือมิติทางด้านเศรษฐกิจไปครับข้อที่14เลยครับใครที่ไม่ทันนะฮะ ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วครับครับเพราะผมอธิบายมันละเอียดมากตั้งแต่ติวปูพื้นฐานกันมาในกลุ่มออนไลน์หรือใครที่เคยติวสดคอสองวันคอสามวันคอห้าวันนะครับคุณครับอ่าโอเคครับสวัสดีครูจุธามาด้วยสวัสดีค่ะจากสุรารธานีค่ะนะครับอ่าไปข้อที่สิบสี่ครับการศึกษาหาเหตุปัจจัยเพื่อรับมือครับ <c oughs> กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตรงกับหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในี้อใได้ใช่ไหม ศึกษาหาเหตุปัจจัยว่ามันมีเหตุอะไรบ้างนะครับในสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรากําลังทําอะไรครับนั่นคือเรากําลังสร้างภูมิน้ำลายเหนียวล้นั่นคือเรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับ เพื่อหาเหตุปัจจัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั่นคือเรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองใช่ไหมมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันคีย์ของภูมิคุ้มกันคืออะไรครับคีย์ภูมิคุ้มกันการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคือการเตรียมความพร้อมใช่ไหมคือการเตรียมพร้อมอนาคตเตรียมพร้อมเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือการมีอะไรครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวครับใช่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่่อเปลลียแง นะครับนี่คือการมีภูมิคุ้มกันเห็นเนาะเห็นไหมเศรษฐกิจพอเพียงมันก็จะถามประมาณนี้หละบนเวียงเขากับหลักสามหงสองเงื่อนไขนะครับให้สถานการณ์มานะครับแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ให้เราวิเคราะห์สถานการณ์แค่นั้นเองนะครับไปข้อต่อไปฮะข้อที่สิบห้าการกระทําใดๆนะครับด้วยความรอบคอบและคํานึงถึงผลของการกระทําคือหลักในข้อใดถ้าใครจําได้ใช่ไหมคีย์เวิร์ดคีย์จำนะครับการกระทําใดๆด้วยความรอบคอบมันคือการทําอะไรครับมันคือการไตรตรอง ใช่ไหมมันเป็นการไต่ตรองด้วยเหตุและผลตัดสินใจบนหลักความถูกต้องความเป็นจริงและต้องคํานึงถึงผลที่จะตามมาในอนาคตว่าไอสิ่งที่เราทําลงไปผลที่ตามมาเป็นอย่างไรนั่นคือหลักอะไรครับหลักเหตุผลครับใช่ไหมก็คือความมี่ยผลนิยามของความมี่ยผลผมให้ขีจำไปแล้วสั้นๆใช่ไหมคือการอะไรครับไต่ตรองใช่ไหมครับคำหนึ่งนี่ฮะถ้าการกระตือกับผมนะครับไต่ตรองคำหนึ่งนะครับไต่ตรองก็คือมีความรอบคอบครับใช่ไหมคำหนึ่งก็คือคำหนึ่งถึงผลที่จะตามมา นี่เองแค่นั้นนะครับไม่ได้ยากครับเศรษฐกิจพอเพียงโอเคจบครับเศรษฐกิจพอเพียงไปหัวข้อต่อไปครับข้อที่16ครับเรื่องจิตวิทยานะครับจิตวิทยาพัฒนาการครับครูครับสมัครคืนหมาหอนแล้วต้องซื้อไฟอีกใช่ไหมคุณครูจะไปซื้อไฟไหนอีกครับคุณครับไม่มีแล้วนะครับหมาหอนคือนะครับคอร์สสุดท้ายจบสุดท้ายครับไม่มีไฟอะไรอีกแล้วไม่ต้องซื้อนะครับ ถ้ามีไฟล์อะไรเพิ่มเติมของวิทยากรแต่ละท่านท่านเขาจะอัปเดตในใน g l e Drive ให้เองครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปใน g l e d r i ไดเองครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอะไรแล้วนะครับนะสถาบังของผมไม่ต้องซื้อครับครั้งเดียวจบซื้อออนไลน์แล้วก็จบครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วโอเคเนาะแต่ถ้าใครยังไม่มีคอร์สออนไลน์อยากได้แค่ไฟล์ข้อสอบเดือนมาหงศก็ซื้อร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่นั้นเองนะใครที่ยังไม่มีไฟล์นะฮะก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับกดไปที่ลิงก์หัววิดีโอหรือกดไไปปททีี่่ลิงกผมมัหดว้นะ ได้หมดเลยร9 9บาทติวให้ฟรีคุ้มนะครับคกูครับนะฮะมาข้อ16ครับเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการครับข้อ16กถามว่าข้อใดเป็นพัฒนาการของวัยเด็กตอนต้นอ่าอันนี้นะข้อสอบถามเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยเด็กใช่ไหมครับด้านการของวัยเด็กครับกูครับเด็กมี3มช่วงใช่ไหมคือเด็กตอนต้นเด็กตอนกลางและเด็กตอนปลาย ใช่ไหมครับเด็กตอนต้นก็คือ2ถึง6ปีก็คือต่อจากเด็กทารกครับวัยเด็กตอนต้นเด็กตอนกลางคือเท่าไหร่ครับ6ถึง9ปีเด็กตอนปลายครับ9ถึง12ปีเห็นไหมนี่คือวัยเด็ก3ช่วงเขาถามว่าข้อใดเป็นการพัฒนาการใช่ไหมครับของวัยเด็กตอนต้นครับเขาถามพัฒนาการของเด็กตอนต้นฉนั้นเด็กตอนต้นนี่ฮะสถึงหปีเด็กว้นี้เด็กตอนต้น2อถึงหปีเด็กไว้นี้คือวัยไหนครับ เอออนุบาลประถมเอาไวใช่ไหมเด็กปฐถมเอาไวนะครับเนื้อสไลฟ์พวกเนี้ยเด็กประถมเอาไวเด็กอนุบาลใช่ไหมเพราะเด็กวัยนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเด็กวัยนี้มันชอบทําอะไรมันชอบพูดเด็กวัยนี้กําลังพูดครับเนี่ยอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มพูดและเริ่มนับเริ่มพูดนะครับฝึกพูดและเขาจะเน้นการพูดครับเด็กวัยนี้เพราะฉะนั้นเด็กวัยนี้ชอบพูดมากกว่าชอบเขียนใช่ไหมครับนี่คือเด็กตอนต้นครับสองถึงหกปีเด็กอนุบาลหรือประถมเอาไวใช่ไหมครับ ก็ไก่รู้จักคบหาเพื่อนร่วมรุ่นนะรู้จักคบหาเพื่อนร่วมรุ่นนี่คือเริ่มมีเพื่อนในรุ่นแล้วนะครับก็คือเด็กตอนไหนครับนี่ครับตอนปลายใช่ไหมปอสี่ป, 4, ป .5 ป .6 มันเริ่มมีเพื่อนแล้วเริ่มคบเ,เพื่อนแล้วใช่ไหมครับขอไข่เริ่มสะสมสิ่งของก็นี่ครับเด็กตอนปลายนะครับจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กตอนกลางแล้วหกถึงเก้าปีนะครับแต่เด็กหกถึงเก้าปีปอหนึ 1, ่งปอสองมันไม่ค่อยสะสมหรอกครับมีแต่ของหายครับใช่ไหมเออดินสอหายปากกาหายสมุดหายครับเด็ก ปฐมตอนต้นครับป .1 ป .2 ป .3 นี่ครับครับชอบ้ต่อไปครับคิดวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบได้ก็คือเด็กตอนปลายนะครับเริ่มจะเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้นแล้วนะเริ่มจะมีเหตุผลเริ่มมีทักษะการคิดก็คือกำลังจะย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะฮะโอเคเนาะไปข้อที่17ครับข้อใดครับไม่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดนะฮะข้อใดไม่เกี่ยวข้องครับเกี่ยวกับ พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดครับอะไรไม่เกี่ยวข้องก็ไก่วุฒิภาวะเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องนะครับวุฒิภาวะเกี่ยวข้องกับสติปัญญาแน่นอนใช่ไหมครับขอไข่การถ่ายทอดความรู้ทางสังคมเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องครับใช่ไหมเป็นเรื่องของอะไรครับสติปัญญาใช่ไหมครับ การเรียนรู้เกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของอะไรครับสติปัญญาใช่ไหมฮะส่วนงองงูการพัฒนาบุค,คลิกภาพมันไม่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญานะครับ <c oughs> ความคิดมันไม่เกี่ยวนะครับการพัฒนาบุคลิกภาพมันเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลครับใช่ไหมเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลครับบุคลิกภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันครับใช่ไหม ความแตกต่างระหว่างบุคคลมันก็มีปัจจัย2ปัจจัยครับคือ1พันธุพันธุกรรมและ2สิ่งแวดล้อมครับใช่ไหมสองอย่างนี้ที่จะทําให้มนุษย์มีความแตกต่างกันมีบุคลิกแตกต่างกันมีความแตกต่างระหว่างบุคคลพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โอเคเนาะ <c oughs> ไปข้อที่สิบแปดครับข้อใดครับเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายครับของเด็กประถมวัยเขาถามพัฒนาการด้านไหน ร่างกายครับของเด็กปฐถมวัยเด็กปฐมวัยเราก็รู้แล้วว่าเด็กประถมวัยเด็กวัยนี้คือเด็กวัยไหนใช่ไหมไอเด็กประถมวัยเด็กวัยนี้คือเด็กอายุไรเริ่มตั้งแต่สามใช่ไหมถึงหกปีเนี่ยเด็กประถมวัยเนี่ยนะเด็กวัยนี้ปฐมวัยครับเริ่มตั้งแต่เข้าอหนึ่งเนี่ยสามขวบนี่คุณครูครับสามถึงหกปีวัยนี้เขาจะทําอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กวัยนี้ครับเราเน้นพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมันเหล็กของเขา จะไหมพัฒนาทักษะกล้ามเนื <Thing> ้อมันเล็กครับเด็กอนุบาลเนี่ยจะไหมฝึกนะครับฝึกการจับดินสอนะครับพวกเนี้ยการได้เล่นกิจกรรมทํากิจกรรมวิ่งหยิบจับสิ่งของนะครับนี่คือนะครับการพัฒนาทักษะด้านร่างกายของเขาพัฒนาการทางด้านร่างกายจะไหมกล้ามเนื้อมันเล็กนะครับส่วนขอไข่ครับการใช้สัญลักษณ์อันนี้เป็นนะครับการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของวัตถุและสารที่ได้อันนี้เป็นพัฒนาการด้านไหนของเขาครับ เขารู้จักใช้สัญลักษณ์และแสดงว่าเขาเริ่มมีสติปัญญานี่คือเด็กอนุบาลใช่ไหมคือพัฒนาการด้านสติปัญญานะครับต่อไปครับแสดงความโกรธโดยการกรีดร้องและลงไปนอนดิ้นกับพื้นใช่ไหมเด็กอนุบาลครับไปนี้นี่คืออะไรครับพัฒนาการด้านไหนครับด้านอารมณ์ของเขาใช่ไหมฮะง,งงงูเริ่มละอายใจเมื่อทําผิดและรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนี่คือพัฒนาการด้านไหนของเขาสังคมครับเขาเริ่มมีสังคมแล้ว ช่ไหมมีเพื่อนนี่คือเด็กอนุบาลเด็กประถมเอาไว้โอเคเนาะก็คือพัฒนาการสีด้านนั่นเองนะครับแต่ข้อนี้เขาถามด้านร่างกายด้านร่างกายก็คือการพัฒนาทักษะกรรเือมันเล็กของเขานะฮะข้อสิบเก้าครับข้อใดครับเป็นพัฒนาการเกี่ยวกับอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นนะฮะเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นก็จะแบ่งออกเป็นสามตอนเช่นเดียวกันใช่ไหมแต่ข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับพัฒนาการเกี่ยวกับอารมณ์ครับใช่ไหมของเด็กวัยรุ่นตอนต้น เด็กวัยรุ่นก็แบ่งออกเป็น3มช่วงคือ 1, 1เด็กวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางและตอนปลายใช่ไหมแบ่งออกเป็น3มช่วงตอนต้นคืออายุไหสิบสอก็คือต่อจากเด็กใช่ไหมเด็กก็คือจบที่12ปีวัยรุ่นตอนต้นก็คือ1 2ถึง15ปีตอนกลาง1 5ถึง18ปีตอนปลายครับ18ปถึง2ีปีนะครับในห้องติวนี้ยังมีใครบอกว่า,วาตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่ไหมครับกูคบนะครับเราเลยวัยรุ่น,นกันแล้วนะครับกูคบ เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นตอนต้นครับเขาถามเกี่ยวกับวัยรุ่นตอนต้นก็คืออายุ1 2บสถึงสิปีเด็กวัยนี้คูครับตอนต้นเนี่ยสิบสอถึงสิปีวัยนี้มันกําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นใช่ไหมกําลังย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นกําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นใหม่ๆเลยเด็กวัยนี้มันกําลังเหื่อใช่ไหมเหื่อะไรครับเออแต่ถ้าติวสดนนึงครูไม่ต้องตอบนะผมไม่ซินเซอร์นะครับไม่มันกำลังเหื่อครับบนคูไม่ต้องพิมพ์ส่งมานะครูครับมันกําลังเหื่อเหื่ออะไรไม่ต้้้องงพพูดดนนนนนะะะคครรรรััััับบเเเเาาาฉ็กกวยีํลิ่ม นะครับเออในตัวเองกาลังเป็นหนุ่มเป็นสาวแตกหนุ่มแตกนะแตกหนุ่มแตกสาวใช่ไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาถามเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอารมณ์ใช่ไหมครับก็ไก่บอกว่ามีขนขึ้นตามร่างกายแขนขาใต้วงแขนและเอวัยวะเพศอันนี้เป็นพัฒนาการด้านไหนครับอันนี้เป็นพัฒนาการด้านร่างกายครับใช่ไหมมันเริ่มมีขนครับเออนะเพราะมันกําลังเป็นหนุ่มครับเริ่มมีขนขึ้นใช่ไหมเสียงแตงห้าวนะครับเริ่มมีฮอร์โมนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยไหนครับก็คือเด็กวัยรุ่นตอนต้นนี่แหละฮะใช่ไหมก็คือเริ่มมีขนขึ้นต่อไปครับขอไขบอกว่าเริ่มกังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและการแต่งตัวของตัวเองกังวลแล้วอุ้ยฉันจะสวยไหมอือฉันจะหล่อไหมทรงผมบีเป๋พอหรือยังใจ่ะไหมหน้าปัดแดงพอหรือยังนี่ฮะเขาเริ่มกังวลนี่คือด้านไหนด้านอารมณ์ครับใจ่ะไหมนี่คือพัฒนาการด้านอารมณ์นะครับนี่ฮะด้านอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นตอนไหนครับเด็กวัยรุ่นตอนต้นเช่นเดียวกันนี่ โอเคเนาะข้อควายครับใช้เวลากับพ่อแม่น้อยลงและใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้นเด็กวัยนี้วัยรุ่นวัยนี้เริ่มติดเพื่อนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเริ่มติดเพื่อนคือพัฒนาการด้านไหนครับสังคมนะฮะเป็นพัฒนาการด้านสังคมครับนะ,ะเริ่มติดเพื่อนแล้วเริ่มมีสังคมแล้วใช่ไหมครับพัฒนาการด้านสังคมนะครับนี่คือเด็กไวัยไหนครับอ่าก็คือเด็กมปลายครับใช่ไหมก็คือวัยรุ่นตอนกลางเด็กมปลายเนี่ยคุณครูครับสิบห้าถึงสิบแปดปีมสี่มห้ามหกใช่ไหมฮะ ง,งูสามารถแยกแยะโลกแห่งความฝันและโลกแห่งความเป็นจริงรู้จักแยกแยะว่าอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือความฝันรู้จักอนาคตของตัวเองนี่คือพนาการด้านไหนครับเขาเริ่มมีสติปัญญาพนาการด้านสติปัญญาใช่ไหมครและเป็นพนาการด้านสติปัญญาของวัยรุ่นตอนไหนครับตอนปลายและสิบแปดถึงยีิบเอ็ดปีก็คือเข้ามหาลัยแล้ววัยมหาลัยแล้วนะฮะโอเคเนาะ <c oughs> ไปครับข้อยี่สิบครับ พัฒนาการครับเกิดจากแรงขับทางเพศและจะพัฒนาไปตามลำดับของวัยพัฒนาการทางบุคลิกภาพในขั้นทวารหนักส่งผลต่อพฤติกรรมในข้อใดครับทฤษฎีบุค,คลิกภาพของใครครับนั่นก็คือของซิกมันฟรอยใช่ไหมซิกมันฟรอยฟอยเขาศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กว่ามันจะเป็นไปตามวัยนะครับเกิดจากแรงขับทางเพศใช่ไหมของซิกมันฟรอยเป็นไปตามวัยของเด็กนะนั่นคือทฤษฎีบุค,คลิกภาพ ของซิกมันฟอยจาได้ไหมฟอยบิดาจิตวิยาวิเคราะห์บิดาจิตวิยาโลกและทฤษฎีบุคลิกภาพตีกลิกภาพนะครับบุคลิกภาพฟอยเคราะห์โลกภาพนั่นแหละฮะใช่ไหมเขาถามว่าในขั้นทวารหนักเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมในข้อใดซิกมันฟอยเขาศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นใช่ไหมพัฒนาการ5ขั้นของซิกมันฟอยเกิดจากแรงขับทางเพศใช่ไหมครับก็ไก่นะครับบอกว่าต้องการได้รับการเอาใจใส่และการตอบสนองที่เหมาะสม อันนี้เป็นพัฒนาการขั้นที่เท่าไหร่นี่คือพัฒนาการขั้นที่หนึ่งครับของเด็กครับเข้าไหมอันนี้คือพัฒนาการขั้นที่หนึ่งครับนี่คือพัฒนาการขั้นที่หนึ่งครับก็คือเด็กวัยนี้นะครับเขาต้องการได้รับการเอาใจใส่และการตอบสนองที่เหมาะสมเช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กวัยนี้นะครับก็คือขั้นไหนครับอ่าขั้นปากเช่ไหมครับเด็กวัยนี้ต้องการการตอบสนองขั้นปากใช่ไหม ก็คือเด็กอายุเท่าไหร่หนึ่งปีครับใช่ไหมครับนี่เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งปีเด็กวัยนี้ต้องการตอบสนองก็คือการกินการร้องพวกเนี้ใช่ไหมครับขั้นที่สองครับก็คือการเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเป็นคนเข่งคัดเจ้าระเบียบจุกจิกจู้จี้อันนี้คือขั้นไหนครับนี่คือขั้นทวารครับใช่ไหมนี่คือขั้นทวารขั้นทวารนะครับเด็กอายุเท่าไหร่นะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีเพราะฉะนั้นเด็กวัยนี้ครับ เขาจะเน้นเรื่องของอะไรครับอ่าการขับถ่ายใช่ไหมถ้าเด็กคนไหนที่ขับถ่ายเป็นเวลาเป็นปกติพอโตขึ้นมาเขาจะเป็นคนเข่งคัดเจ้าระเบียบจุกจิกจู่จี้ใช่ไหมครับนี่ฮะโอเคเนาะอ่าจะตอนีทีเหนียวก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเจ้าระเบียบอะครับครูครับนะฮะก็คือถ้าเขาได้ขับถ่ายเป็นเวลานะก็คือเด็กวัยนี้หนึ่งถึงสามปีถ้าฝึกการขับถ่ายของเขานะครับต่อไปครับขั้นที่สามนะครับ ในขั้นนี้ครับเด็กผู้ชายเนี่ยนะครับจะรักแม่และมีความรู้สึกอิจฉาและเป็นศัตรูกับพอ่อก็คือเขาจะรักแม่ของเขาเขาจะห่วงแม่เขาใช่ไหมในเด็กผู้ชายนะครับเขาไม่ต้องการให้ผู้ชายคนอื่นเนี่ยเข้ามาใกล้แม่ของเขาก็คือเขาเริ่มเขารักแม่ตัวเองนะครับคุณครับเนาะแม้กระทั่งพ่อตัวเองใช่ไหมครับในขั้นนี้นะครับเราเรียกว่าขั้นอ,อะไรครับเราเรียกว่าขั้นอวัยวะเพศตอนตอน้นนะครับเขียนสั้นๆก็ได้เนาะเพศตอนตอน้น นะขั้นอวัยประเภศตอนต้นเด็กวัยนี้คือเด็กอายุเท่าไหร่ครับอ่าสถึงหปีใช่ไหมเขาจะห่วงแม่เขานะครับต่อไปครับมันจะมีขั้นที่4นะครับก็คือขั้นอะไรครับขั้นแฝงนะครับตรงไหนได้อ่าตรงนี้นะครับต่อไปครับในขั้นที่4อันนี้เราเรียกว่า นะครับจะเริ่มมีจินตนาการครับจินตนกาการทางเพศนะครับเด็กวัยนี้เขาจะเริ่มมีจินตนาการทางเพศนะครับเราเรียกว่าขั้นอะไรครับขั้นแฝงครับจะอยู่ในขั้นที่สี่เด็กวัยนี้คือเด็กอายุเท่าไหร่หกถึงสิบเอ็ดปีครับนี่ฮะขั้นนี้คือเด็กอายุหกถึงสิบเอ็ดปีเราเรียกว่าขั้นแฝงเด็กวัยนี้เขาจะเริ่มรู้เพศตัวเองแล้วนะครับมีจินตนาการทางเพศแล้วใช่ไหมครับ อันนี้คือรู้เพศตัวเองนะเป็นขั้นแฝงและขั้นที่ 5, นะครับของซิกมันฟอยนะครับนั่นคือเริ่มมีสัญชาตญาณน,นะครับเกี่ยวกับทางเพศทําให้เริ่มสนใจเพศตรงข้ามนะครับเราเรียกว่าขั้นนี้ขั้นอวัยวะเพศตอนปลายใช่ไหมครขั้นอวัยวะเพศตอนปลายนะครับเด็กวัยน,นี้ก็คือกําลังย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็คือ12ปีขึ้นไปใช่ไหมกำลังจะเข้าสู่ช่วงนู้นก็คือเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวแหละ เริ่มมักผู้บ่าวแล้วครับเริ่มมักผู้สาวแล้วครับนะเป็นผู้บ่าวสัมน้อยแล้วนะจริงๆตัวนี้มันต่ํากว่า12บสองแล้วนะเด็กป .3 ป .4 นี่มีแฟนแล้วนะครับผมครับเนาะอันนี้คือ5ขั้นนะครับพัฒนาการเกิดจากแรงขับทางเพศของซิกมันฟอยในทฤษฎีบุคลิกภาพเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ครับการเป็นคนเจ้าการเจ้าจี้จุกจุกจิกนะครับเจ้าระเบียบตรงนี้ยอันนี้คือขั้นทวารนะครับเกิดกับเด็กอายุ1นึถึงสปีนะฮะไปข้อที่21ครับ เรามาดูครับเรื่องหลักสูตรศาสตร์การสอนนะครับและการใช้เทคโนโลยีครับข้อ21ครับถามว่าข้อใดครับเป็นการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนในยุคปัจจุบันครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเน้นบรรยากาศแบบไหนครับครนะับเห็นเนาะในยุคปัจจุบันครับก็ไก่บอกว่าบรรยากาศที่มีอิสระผู้เรียนได้มีโอกาสได้คิดและตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ไหม ถูกต้องครับในปัจจุบันนี้เราจะเน้นบรรยากาศการเรียนรู้แบบอิสระนะครับให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองใช่ไหมผู้เรียนมีโอกาสได้คิดนะครับนี่ฮะตัดสินใจด้วยตนเองนี่คือบรรยากาศในปัจจุบันเพราะทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับข้อไข่บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือครูยกย่องผู้เรียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลสาคัญได้ไหมไม่ถ้าบรรยากาศการยอมรับนับถือเราจะไม่ยกย่องบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ทุกๆคน ได้รับการยอมรับนับถือใช่ไหมครับคอยควายบรรยากาศแห่งการควบคุมครูฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยใช่โดยครูเป็นผู้แบ่งหน้าที่ให้ผู้เรียนรับผิดชอบเราควบคุมแต่เราไม่ได้บังคับเด็กทั้งหมดให้เขามีอิสระนะครับไม่ใช่การควบคุมไม่ให้มีอิสระนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งหน้าที่ให้ผู้เรียนรับผิดชอบให้ผู้เรียนเขาแบ่งกันเองนะถ้าเป็นบรรยากาศแบบควบคุมครูไม่ต้องไปแบง่งนะครับครูแค่ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยแต่การแบ่งหน้าที่ก็ปล่อยให้เขามีอิสระครับเนาะ งองูบัญากาศแห่งความสําเร็จครูตั้งเป้าหมายการทํางานในสิ่งที่ผู้เรียนต้องทําได้นะบรรบากญศแห่งความสําเร็จคือการตั้งเป้าหมายแต่ไม่จำเป็นว่าผู้เรียนมันต้องทําได้ทุกอย่างแต่ให้เขามีเป้าหมายครับเนาะไม่ต้องเน้นว่าเขาต้องทําอะไรได้นะครับแต่ให้เขามีเป้าหมายนะครับว่าเฮ้ยเธอต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เธอต้องทําได้นะนะเด็กอาจจะทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีเป้าหมายให้เขาตั้งเป้าหมายขึ้นมาก่อนนะครับข้อ2 2ครับครูสอนด้วยวิธีการทดลอง โดยให้นักเรียนทําการแยกน้ำครับ H2O แล้วได้ส่วนประกอบของน้ําคือไฮโดรเจนครับ H นะครับและออกซิเจน O2 ใช่ไหมครับผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใดน,นั่นก็คือปัจจุบันนี้นะับเราเน้นอะไรครับกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ก็คือการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงครับนั่นคือ Active Learning นั่นเองอเขนะียนนะหรือเราเรียกว่าการเรียนรู้เชิงลุก ใช่ไหมครับ Active Learning นะครับนะครับไม่ใช่เด็กลุกไปทำกิจกรรมนะครับการเรียนรู้เชิงรุกนะครับคุณครับนี่คือ Active Learning เด็กได้ทำใช่ไหมเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั่นคือเด็กเขาได้ทดลองใช่ไหมครับครูสอนนี่ครับนะให้เด็กทดลองก็คือเด็กเขาได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับนี่คือ Active Learning นะครับ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนะครับใช่ไหมสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองนะครับ นี่คือ active learning หลายคนชอบไปติดกับดักใช่ไหมที่ติว EP ที่แล้วใช่ไหมครับติดกับดักเรื่องศาสตร์การสอนว่า active learning ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไหมคุณครับ active learning เนี่ยเรียนยังไงก็ได้ครับแล้วผู้เรียนนั้นมันสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองสร้างความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองไม่จะเป็นว่าเอ้ยเด็กต้องมาทํากิจกรรมอย่างเดียวเด็กต้องต้องได้วิ่งนะไม่ต้องครับใช่ไหมไม่ไม่จาเป็นครับเด็กได้คิดเองก็เป็น active learning เด็กได้สืบค้นข้อมูลนะครับก็เป็น active learning เด็กออกมาพูดก็เป็นนนกััะครบ ไปข้อที่23ครับข้อนี้นะครับทฤษฎีการเรียนรู้ของทอนไดออกข้อสอบทุกปีครับทุกสนามกูกทมเม,มื่อกี้ก็ออกนะครับกูครับข้อ2ี่สามถามว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงใช่ไหมครับอ่าระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองครับข้อใดไม่ใช่หลักการเรียนรู้ของทอนไดใช่ไหมทอนไดเขาทําการทดลองกับแมวใช่ไหมครับโดยการเชื่อมโยงสิ่งเร้าและการตอบสนองนะครับซึ่งใช้วิธีการลองอะไรครับอ่าลองผิด ลองถูกของทอนไดนั่นแหละที่เราจำเงินทอนไดทอนเงินผิดทอนเงินถูกนะครับทฤษฎีการเชื่อมโยงของทอนไดโดยใช้วิธีการลองผิดลองถูกจนกว่าจะพบวิธีการที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุดแล้วก็จะใช้วิธีการนั้นในการเรียนรู้ใช่ไหมครับทีนี้ทอนไดก็เลยทําการทดลองแล้วเกิดกฎขึ้นมา3กฎใช่ไหมก็ไก่นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอันนี้คือกฎแห่งอะไรครับอ่าน,นี่คือกฎความพร้อมใช่ไหมกฎความพร้อมของทอนไดนะครับ ขอไข่นักเรียนมีการทําแบบฝึกหัดอย่างสม่ําเสมออันนี้คือกฎแห่งการฝึกหัดใช่ไหมข้อควายครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและอยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นเด็กอยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นนั่นคือกฎแห่งความพึงพอใจใช่ไหมเขาพอใจที่จะเรียนรู้นะครับนี่ครับเขามีความพึงพอใจโอเคเนาะนี่คือกฎ3กฎของทอนไดทอนไดทอนเงินผิดทอนเงินถูกครับทอนผิดทอนถูกพร้อมฝึก พอใจจําแบบนี้นะครับโอเคเนาะทอนได้ทอนผิดทอนถูกนะครับพร้อมฝึกพอใจนี่ครับขีจำครับโอเคนะไปข้อที่24ครับการให้รางวัลหรือการลงโทษอย่างเหมาะสมจะสามารถทําให้ผู้อื่นเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการได้ข้อใดเป็นการเสริมแรงของนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช่ไหมเรื่องการเสริมแรงการลงโทษผมอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้เผื่อใครที่อาจจะยังไม่เคยได้ติวกับผมนะครับ ให้จำแบบนี้เรื่องการเสริมแรงเราจะใช้หัวลูกศรเนาะขึ้นลงแบบนี้นะครับหัวลูกศรชี้ขึ้นกับหัวลูกศรชี้ลงนะครับแบบนี้หัวลูกศรชีข้ขึ้นขึ้นก็คือการเพิ่มใช่ไหมครับแต่เป็นการเพิ่มพฤติกรรมดีนะครับนั่นคือการทําอะไรครับคือการเสริมแรงใช่ไหมต่อไปหัวลูกศรชี้ลงคือการลดแต่เป็นการลดพฤติกรรมที่มันไม่ดีคือการทําอะไรครับลงโทษครับโอเคเนาะแค่นั้นเองนะพฤติกรรมดีเพิ่มเสริมแรงพฤติกรรมไม่ดีลดลงคือการลงโทษ ทั้งการเสริมแรงนะครับก็จะมีทั้งทางบวกทางลบใช่ไหมการเสริมแรงนะครับทางบวกทางลบคืออะไรตรงนี้นิดนึงนะครับตารางสีช่องทบทวนะครับดูคนะฮะเรามาดูการเสริมแรงทางบวกนะครับก็คือการเพิ่มครับแต่เป็นการเพิ่มในสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมครับส่วนการเสริมแรงทางลบลบก็คือการลดแต่เป็นการลดในสิ่งที่เขาไม่ชอบแค่นั้นเอง ต่อไปลงโทษลงโทษท,ทางบวกก็เหมือนกันบวกก็คือการเพิ่มครับแต่เป็นการเพิ่มในสิ่งที่เขาไม่ชอบครับลงโทษทางลบลบก็คือการลดแต่เป็นการลดในสิ่งที่เขาชอบแค่นั้นฮะเห็นไหมผมบังนิดน,นึงนะครับครับนะฮะนี่ฮะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้อยีเนี่ยการให้รางวัลหรือการลงโทษอย่างเหมาะสมจะสามารถทําให้ผู้อื่นเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการได้ข้อใดเป็นการเสริมแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายข้อนี้เป็นการเสริมแรงแบบไหนทางบวกหรือทางลบ ใช่ไหมมันคือการให้ใช่ไหมเพราะนข้อนี้เป็นการเสริมแรงทางไหนครับอ่าเป็นการเสริมแรงทางบวกนะครับเป็นการเสริมแรงทางบวกครับนะนั่นก็คือการเพิ่มในสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมเราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเด็กอมลายมันจะเอาอะไรอ่ะใช่ไหมครับก็ไก่บอกว่าตุ๊กตาเฮ้ยเด็กอปลายมันจะเอาตุ๊กตาไหมเรานะครับการเสริมแรงต้องยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับไม่ใช่ว่าครูอยากให้มันครูก็ให้อยู่นะฮะเราต้องยึดตัวผู้เรียน จะไ่ไหมครับเด็กโมบายมันจะเอาตุ๊กตาไหมเอาถ้าเป็นตุ๊กตายางครับคุณครับเออเติมยางเข้าไปเด็กโมบายเอาแน่นอนครับคุณครับแต่ถ้าตุ๊กตาเฉยๆไม่เอานะำครูก็เอาครับนะสวัสดีครับบรรจุได้พวกเทพกรณีพิเศษที่ผ่านมายินดีด้วยครับนะคุณครับนะคุณครูยุพาวดีนะครับเนาะฝากนะครับอ่าแชร์เก็บไปดูด้วยนะคุณครับเนาะใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะโอเคนะขอไข่ดาวเด็กดีเด็กโมบายเอาไหมหนู่นเด็กดีมากเลยเด็กโมบายไม่เอาหรอกนะครับคุณครับขอควายขนมลูกอมเอาไหม ไม่เอานะครับงองูใช่ไหมอ่าก็คือสติ๊กเกอร์คะแนนนี่ฮะเด็กพอายเอาแน่นอนนะครับนี่คือการเสริมแรงทางบวกนะครับเพิ่มในสิ่งที่เขาชอบนะครับเป็นการเสริมแรงทางบวกกีเนะ่เนาะยี่สิบห้าครับมาเรื่องการแนแนวครับ <c oughs> ครูแนแนว มีความเชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียนด้วยการให้นักเรียนคิดด้วยตนเองหาคาตอบและแก้ไขนะครับปัญหาด้วยตนเองนี่ครับการกระทําของครูเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดลูกอมมาไปยังยังแย่งกันอยู่เลยครับออนะับครับมันก็อยากได้หมดอะไรครับเนาะแต่เราต้องดูวัยของเด็กด้วยนะครับ ข้อยี่ห้าครับตอบข้อไหนะคะครูแนแนวครับมีความเชี่ยวชาญในการนักบปรกษาแเ่นักเรียนโดยการเรียนนี่ไปคิดด้วยตัวเองหาคําตอบและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองการกระทําของครูเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูความหมายของการแนแนวว่าการแน้นแนวหมายถึงอะไรครับการแน้นแนวคือการช่วยครับใช่ไหมเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยช่วยใครช่วยผู้เรียนให้เขารู้จักเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อมครับช่วยรู้เข้าตนแม่นี่คือความหมายของการแนะแนวถ้าใครคติกวกับผมใช่ไหมผมจะให้ขีดจับห้าคำช่วยรู้เข้าตนแม่นะครับเพราะฉะนั้นการแนะแนวมันจึงเป็นการช่วยนะครับเป็นการช่วยช่วยใครช่วยผู้เรียนครับเนาะช่วยผู้เรียนนะครับนะครับให้เขาสามารถนะครับช่วยตนเองได้ นี่คือหัวใจเลยครับของการแนะแนวครับก็คือผู้เรียนมันต้องช่วยตนเองได้ใช่ไหมครครูเป็นเพียงผู้ให้การช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือทุกอย่างนะครับผู้เรียนเขาต้องสามารถช่วยตนเองได้เพราะฉะนั้นต่อข้อไหนครับเห็นไหมยี่สิบห้าครับตอนนี้มีสองคำตอบครับครูครับผมบอกว่าไงครับ การแนะแนวคือกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยใช่ไหมครูช่วยให้เขารู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดลอ้อมการแนะแนวจึงเป็นการช่วยให้ผู้เรียนให้เขาสามารถช่วยตนเองได้คนที่ตอบข้ององูยี่สิบห้ามาคุณครูคุณครูเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นที่ผมเขียนนี่ไหมเด็กมันสามารถช่วยตนเองได้คือมันคิดเองได้มันหาคําตอบมันแก้ไขปัญหาได้นี่ครับก็คือเด็กมันช่วยตัวเองได้นี่คือหัวใจของการแนะแนวไม่เหมาะสมเพราะการให้กำรึกษารจะต้องช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านคุณครูครับก็ในเมื่อเด็กมัน ใช่ไหมมันแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแหละก็คือมันช่วยปัญหาก็คือมันช่วยตัวเองได้เพราะั้นเหมาะสมหรือไ mm ม่เหมาะสมเหมาะสมดีครับครูครับใช่ไหมเหมาะสมเพราะนักเรียนได้รู้จักคิดแก้ปัญหาได้ดตัวเองการแนวคือค,ครูช่วยครับช่วยเราให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนเขาสามารถช่วยตัวเองได้โอเคไหมนะฮะนะเพราะฉะนั้นะะต่อไปขอใครเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นะฮะเพราะมันแก้ปัญหาหาคาตอบได้ด้วยตัวเองครูอ่ะให้คําปรึกษาเาครูเขามีความเชี่ยวชาญไงเอ้ถ้าเรื่องนี้เด็กมันน่าจะหาคาปรึกษาหาคําตอบได้ด้วยตัวเองก็ปล่อยเขาไปทําใช่ไหมครับแค่นั้นแหละนะฮะไม่ใช่ว่าการนี้ครูจะต้องไปช่วยเด็กทุกอย่างนะฮะต่อไปครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับใช้ตอบคำถามข้อ26ถึง28ให้ถูกต้องครับครูครับโอเคเนาะอันนี้ใครเคยติดกับผมผมพูดบ่อยแล้วครูครับนะฮะ มาดูครับข้อ26ครับถามว่าข้อใดเป็นขอบข่ายของการให้คำปรึกษาในด้านการศาึกษาใช่ไหมการให้คำปรึกษาด้านการศาึกษานะครับก็คือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต่ถ้าเด็กมีปัญหาในรายวิชาเรียนขอคำปรึกษาจากครูได้ใช่ไหมครับหรือเด็กจะไปเรียนต่อเนี่ยก็ขอคำปรึกษาจากครูได้เพราะฉะนั้น26ตอบข้อก็ไก่ใช่ไหมว่าเรื่องเรียนคณะครุศาสตร์หรือพยาบาลศาสตร์นี่คือการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา27ครับ ข้อใดครับเป็นขอบข่ายของการให้คำปรึกษาด้านอาชีพท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ